ทราบนะเพราะว่าคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9เนี่ยบางแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันนะท่านก็คงต้องมีเหตุผลของท่านแต่อยากให้ท่านเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ท่านฟันธงไปเลย90แล้วเหมือนกันทั้งหมดนะฮะจะไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งไปเลยเราก็ทำให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยให้บ้านเมืองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี้ยจะประกาศใช้ได้พระมหากษัตริย์ก็ต้องทรงลงพระปรมาภิไธยเพราะฉะนั้นภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพระมหากษัตริย์เป็นคนทรงแต่งตั้งปี57นับ1ถึง8ก็คือครบแล้วนะฮะก็คือครบแล้วนอกจากว่าแต่งตั้งเป็นตำแหน่งอื่นเนี่ยโอเคว่ากันอีกทีนึงแต่พระองค์ท่านทรงแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือนายกรัฐมนตรีมันคงแปลเป็นอื่นก็คงไม่ได้นะฮะก็คงอื่นไม่ได้เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเพียงแต่ว่าต้องหาคำคือสมมุติถ้าตัดสินแบบตรงๆไปตรงๆมาบ้านเมืองไม่วุ่นวายหรอกครับเพียงแต่ว่าจะมีแค่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เสียใจแค่นั้นเองก็คืออาจจะเป็นคนรอบข้างที่เคยได้ผลประโยชน์จากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแค่นั้นเองเขาก็อาจจะต้องหาที่เกาะใหม่ส่วนพลเอกประยุทธ์ก็โล่งได้พักผ่อนแล้วก็ท่านก็ทำงานมา8ปีแล้วเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให้ท่านอื่นดำเนินการต่อนะดำเนินการต่อในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าอายุสภาเหลือไม่มากก็สักรอบนึงก่อนวิ่งจริงเพราะวิ่งจริงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะฮะวิ่งกี่รอบนะพี่วันนี้ตั้งใจไว้9รอบใหญ่เนี่ย9รอบถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยหลุดพ้นไปแล้วประชาชนไทยมีความหวัง9รอบแต่วันเนี้ยซ้อม1รอบวันนี้ซ้อม1รอบเลยใส่ผ้าใบมาซึ่งยังไม่ได้ตัดผมทรงสกินเฮดของคีนูริฟคือพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่รอดเนี่ยเราตัดผมทรงสกินเฮดด้วยแล้วก็วิ่ง9รอบใช่ครับใช่ครับก็เชิญพี่น้องประชาชนมาช่วยกันวิ่งเป็นถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30คนใหม่มาเดินก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องวิ่งมาเดินหมายถึงลุงป้อมเหรอคะใช่ใช่ใช่มาเดินก็ได้แต่ถ้ารอดยังวิ่งไหมรอดก็ไม่วิ่งสิฮะรอดก็ไม่วิ่งเพียงแต่ว่าเขาคิดว่าอาจจะเปลี่ยนที่วิ่งอาจจะไปเป็นวิ่งรอบทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับประชาชนตัวแทนประชาชนสัก2ล้านคนก็พอเพราะว่าเขายกเลิกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วนี่ไม่มีความผิดตามกฎหมายใช เมื่อกี้อธิษฐานอะไรให้ศาลบ้างคะก็คือศาลของพระสยามเทวาธิราชก็เป็นที่ประดิษฐานที่สภาผู้แทนราษฎรที่ตอนนั้นท่านในชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นคนอัญเชิญมาพร้อมกับศาลตาศาลยายซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกว่าผีบ้านผีเรือนแต่นี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกว่าไว้ดูแลสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาซึ่งพระสยามเทวาธิราชนี้ก็คือปกปักรักษาคุ้มครองกรุงเทพมหานครตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มาแต่เดิมอยู่แล้วมาประดิษฐานที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งสภาผู้แทนราษฎรที่ประเทศไทยเนี่ยหรือราชจักรไทยเนี่ยเป็นสภาผู้แทนราษฎรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระสยามเทวาธิราชเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากวันนี้ก็ได้จุดธูป9ดอกแล้วก็เครื่องเส้นไหว้ไม่ว่าจะเป็นหมากพลูกล้วยน้ำมะพร้าวแล้วก็พวงมาลัยสีเหลืองนะฮะแล้วก็ธูป9ดอกธูปเนี่ยก็หมายความว่า เป็นตัวแทนของสิ่งที่จะไปดลจิตดลใจให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9เนี่ยก็เป็นตัวแทนของอำนาจหนึ่งเขาเรียกว่าอำนาจอธิปไตยอย่างหนึ่งก็คืออำนาจทางศาลนะฮะเพราะฉะนั้นบริหารนิติบัญญัติตุลาการมันต้องแยกอำนาจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องแยกอำนาจโดยชัดเจนแม้ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9เนี่ย2ท่านจะมาก่อนช่วงยึดอำนาจอีก7ท่านมาช่วงรัฐบาลสนช.ช่วงยึดอำนาจแล้วก็สว.นะฮะก็อยากให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้ง9ท่านเนี่ยคิดให้จงหนักนะฮะคิดให้จงหนักเพราะว่าการตัดสินใจของท่านเนี่ยมันมีอยู่2อย่างด้วยกันคือตัดสินใจ
มันมี2 ส่วนคือ1บุญคุณ2บ้านเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นระหว่างบุญคุณกับบ้านเมืองอ่ะก็ให้ท่านตัดสินใจเอาว่าท่านจะเลือกบุญคุณหรือบ้านเมืองนะฮะการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเนี่ยควรจะตอบแทนในเรื่องส่วนตัวนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องหลักของบ้านของเมืองเนี่ยก็อยากให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านตัดสินดีๆเพราะว่าอายุท่านก็เขาเรียกว่าเกือบ70กันหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องฝากผลงานไว้ให้กับลูกหลานของคนไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองมันมีปัญหาศาลรัฐธรรมนูญก็จะเป็นตัวในการชี้ขาดที่ทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้แบบราบรื่นนะฮะแบบราบรื่นกับอีกอันนึงก็คือตัดสินใจท่ามกลางสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงนอกระบบในอนาคตเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของท่านผมทราบว่าทุกท่านทั้ง9ท่านมีความกดดันอะไรหลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกลางฝ่ายสนับสนุนฝ่ายไม่สนับสนุนผมทราบดีว่ามันมีผลกระทบต่อจิตใจของท่านและครอบครัวแต่ผมขอให้ท่านตั้งมั่นไว้ว่าท่านคือหลักของบ้านเมืองทั้ง9ท่านการตัดสินใจของท่านเนี่ยจะทำให้บ้านเมืองพ้นพยานอันตรายใดๆก็ตามหรือจะไม่พ้นหรือวุ่นวายหรือจะทำให้บ้านเมืองเกิดความแตกแยกเนี่ยมันขึ้นกับการตัดสินใจของท่านเพราะฉะนั้นมันมีอยู่2แบบด้วยกันคือตัดสินใจไปตามกฎหมายบวกกับหลักรัฐศาสตร์ถ้ามันสอดประสานซึ่งกันและกันได้แล้วทำให้บ้านเมืองสงบได้ท่านก็ตัดสินใจไปตามนั้นแล้วก็ตอบสังคมได้ก็อยากให้ท่านคิดให้หนักคิดให้จงหนักเพราะการตัดสินใจของท่านมีผลต่อทุกชีวิตในประเทศไทยทั้งหมด66ล้านคนนะมีผลมากนะก็อยากให้ท่านทำใจว่างๆแล้วตัดสินแล้วฟันโฉกไปเลยแล้วทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้แล้วก็ไม่ล่วงล้ำดุลพินิจของท่านว่าท่านจะตัดสินใจยังไงแต่ท่านก็ต้องตอบสังคมให้ได้ครับผม